วัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะหลบมุมอ่านวันนี้นะคะนำเสนอเรื่องเล่าลาวพัดกลิ่นในวรรณกรรมลาวหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองค่ะผู้ร่วมพูดคุยในวันนี้คืออาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกสาขาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนภาษาลาวนะคะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะวันนี้อาจารย์จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะจริงๆดิฉันก็ได้เรียนกับทางอาจารย์สมภาวันได้ทราบว่าสามารถที่จะคุยกับเราด้วยภาษาลาวได้เลยนะคะทักทายกับอาจารย์ก่อนดีกว่าเนาะเพื่อให้อาจารย์ได้ทักทายกับทางผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านสวัสดีค่ะอาจารย์สมภาวันค่ะเจ้าสบายดีค่ะขอบพระคุณอาจารย์นะคะวันนี้ที่มาคุยกับเราเนื่องจากว่าดิฉันก็ไปพบกับอาจารย์ค่ะในรูปแบบของออนไลน์ในงานเสวนาหัวข้อเรื่องเล่าลาวพัดถิ่นในวรรณกรรมลาวหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนี่แหละค่ะก็เลยเรามาดูเรื่องนี้ต่อในรายการหลบมุมอ่านกันบ้างดีกว่าเพราะว่าวันนั้นอาจารย์นำเสนอได้อย่างเพลิดเพลินด้วยภาษาลาวนะคะแล้วก็มีการเตรียมข้อมูลมาอย่างดีมากและดิฉันเองก็ตื่นตาตื่นใจกับเรื่องราวของนักเขียนลาวพัดถิ่นที่ไปอยู่ในรัสเซียเดี๋ยวเราจะคุยกันในเรื่องนี้นะคะอันแรกเลยค่ะอาจารย์คะคำจำกัดความของลาวพัดถิ่นค่ะช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยคือเรื่องของคนพัดถิ่นก็เป็นลักษณะหนึ่งเนาะของการเคลื่อนย้ายของผู้คนทีนี้ค่ะลาวณตอนนั้นลาวพัดถิ่นในบริบทตอนนั้นค่ะมีลักษณะอย่างไรและทำไมจึงเกิดปรากฏการณ์แบบนั้นขึ้นสำหรับตนเองเนาะก็ถือว่าเป็นคนลาวรุ่นใหม่เนาะถือว่าได้มีโอกาสได้ศึกษาวรรณกรรมลาวเนาะโดยเฉพาะก็คือเรื่องวรรณกรรมลาวพัดถิ่นแต่ว่าเฮาน่ะบ่ได้ลงลึกในรายละเอียดเนาะเจ้าเพียงแต่ว่าเฮาศึกษาเป็นมุมแคบๆฉะนั้นแล้วในคำถามที่เอื้อยถามมาก็คือว่าลาวพัดถิ่นเนาะเจ้าคำจำกัดความของลาวพัดถิ่นในช่วงนั้นก็คือว่าทางศึกษาก็คือโตดข้าพเจ้าเองรวมทั้งอาจารย์ที่อยู่ในทีมเนาะก็ได้มีการตกลงกันและการศึกษาในเรื่องของลาวพัดถิ่นในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเจ้าก็คือว่าคำจำกัดความของพวกเขานี่ก็คือลาวพัดถิ่นในที่นี้เขาหมายถึงว่าเป็นคนลาวที่ไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศไปอาศัยในที่นี้หมายถึงว่าไปทำมาหากินเจ้าบางกลุ่มก็ไปอยู่ที่นั่นเลยบางกลุ่มก็ไปเพื่อที่จะไปหาชีวิตใหม่แล้วก็พอมีชีวิตที่ดีขึ้นก็กลับมาอยู่ในประเทศลาวเจ้าอีกกลุ่มนึงที่เป็นลาวพัดถิ่นก็คือเป็นพัดถิ่นไปเนื่องด้วยการศึกษาซึ่งในประเด็นนี้แหละที่เป็นประเด็นในเรื่องของการเสวนาของพวกเขาในช่วงที่ผ่านมานี้เจ้าพอดีมันมีอีกบางกลุ่มที่ไปในลักษณะที่เป็นพัดถิ่นของเหตุผลทางการเมืองเจ้าซึ่งเหตุผลทางการเมืองนี่ก็จะมีหลายเนาะในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนี่ก็จะมีหลายแล้วบางส่วนอีกก็ไปในภาคสมัครใจไปอีกเพราะว่าในภาคสมัครใจนี่ก็คือบางคนนี่เขาก็จะไปในแบบว่าอุ๊ยเห็นหมู่ไปเห็นคนอื่นไปอุ๊ยเขาก็อยากไปบางเทื่อประเทศนั้นมันอาจจะดีกว่าจังสิเนาะเจ้าข้าเจ้าก็เลยสมัครใจไปครับก็จะเป็นลักษณะนั้นไปเจ้านะคะทีนี้เราจะมาโฟกัสมุ่งที่จะพูดคุยในเรื่องของกลุ่มคนลาวพลัดถิ่นนะคะที่อยู่ในต่างแดนที่เป็นกลุ่มที่นำไปสู่การสร้างสรรค์พวกวรรณกรรมอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เป็นการพลัดถิ่นในต่างแดนเนาะนำไปสู่การสร้างสรรค์วรรณกรรมอย่างใดนั่นก็เจ้าใช่ค่ะในคำถามค่ะเจ้าก็คือว่าในส่วนที่เราศึกษาเนาะในเรื่องของตัวละครที่เราศึกษาหรือว่าผู้เขียนที่เราศึกษาเขาศึกษาเฉพาะคนเดียวหมายถึงว่าท่านอาจารย์บุญเสริญแสนนีนี่ก็คือว่าเป็นนักเขียนที่มีโอกาสได้ไปศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศและที่สำคัญเพื่อนก็เป็นนักเขียนเพราะเป็นนักเขียนก็เลยว่าได้ไปเห็นประเทศที่มีความเจริญพอได้มีความเจริญแล้วก็เลยนำเอาความรู้ที่ตนเองมีนี่ไปสร้างสรรค์วรรณกรรมเพื่อที่จะเฮ็ดให้คนในประเทศลาวนะเจ้าหรือแม้กระทั่งคนอื่นที่มองภาพในประเทศลาวเป็นแนวใดเพราะว่าตัวบทส่วนหลายเนาะเพิ่นก็จะนำเอารูปแบบแนวคิดในเรื่องของตัวบทของวรรณกรรมเอามาสร้างสรรค์เป็นวรรณกรรมลาวโดยเฉพาะก็คือเว้าในเรื่องของการพัฒนาประเทศ
เอาเรื่องเทคโนโลยีของประเทศอื่นว่ามันมีความทันสมัยแนวใดเอามาเปรียบเทียบกับประเทศของตนเองเป็นสินะเจ้าความทันสมัยความก้าวหน้าเข้ามาสู่ประเทศตนเองมันก็เลยเฮ็ดให้นักเขียนมีความรู้ในเรื่องของการเขียนอยู่แล้วแล้วก็ได้เปิดโลกทัศน์ของตนเองอยู่แล้วแล้วก็เลยได้นำมาสร้างสรรค์เป็นวรรณกรรมที่มันเกิดขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเจ้าก็เรียกได้ว่าช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะบริบทของบ้านเมืองสังคมก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยมีทั้งในเรื่องของการพัฒนาประเทศหรือว่าการเข้ามาของความเจริญความเป็นสมัยใหม่เทคโนโลยีนักเขียนซึ่งได้มีโอกาสไปต่างประเทศในช่วงนั้นนะคะก็จะได้เห็นตรงนี้ด้วยแล้วก็เอามาใช้ในการเขียนงานวรรณกรรมของทางเรานะคะแล้วก็ถูกถ่ายทอดจากประสบการณ์ชีวิตของพวกเขาอ่ะนะคะโดยนักเขียนท่านนี้ท่านไปที่รัสเซียเนาะเจ้าส่วนหลายก็จะไปศึกษาอยู่ที่รัสเซียนะคะอาจารย์พอทราบไหมคะอันนี้อาจจะนอกประเด็นนิดหนึ่งว่าช่วงนั้นมันเดินทางไปง่ายใช่ไหมไปรัสเซียคือถามว่าไปง่ายบ่คือเนื่องจากว่าอันนี้ต้องกล่าวโดยรวมเนาะเนื่องจากว่าเรื่องของการศึกษาตอนนั้นแล้วประเทศใดที่มีนโยบายหรือว่าแนวคิดที่มีความคล้ายคลึงกันนี่ก็จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของประเทศนั้นซึ่งนักเขียนหรือได้หลายคนในประเทศลาวก็ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาไปศึกษาอยู่ที่ประเทศรัสเซียถามว่าไปง่ายบ่คือเขาไปในนามรัฐบาลเจ้าไปในนามรัฐบาลมีทุนการศึกษาให้โดยเฉพาะก็คือในเรื่องของการเมืองหรือแม้กระทั่งไปศึกษาในเรื่องของระบบขนส่งระบบขนส่งของเขาก็จะมีเส้นไปเรียนเรื่องทางด้านอุตสาหกรรมรถไฟแบบนี้เจ้าซึ่งมันมีด่นแล้วเนาะอันนี้คือยกตัวอย่างขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างอายของตนเองในสมัยก่อนในเมื่อก่อนเนาะก็ได้ไปเรียนอยู่ที่รัสเซียไปเรียนอยู่ประมาณ6-7 ปีไปเรียนเกี่ยวกับรถไฟเพื่อที่จะกลับมาพัฒนาซึ่งเมื่อก่อนประเทศลาวเขายังไม่มีรถไฟเนาะแต่ปัจจุบันนี้ลาวรัฐบาลเพิ่นก็เล็งเห็นตั้งแต่สมัยนั้นจนมาฮอดปัจจุบันเนาะถ้าไปเรียนในสมัยนั้นก็สามารถที่จะเอาความรู้ในตัวนั้นมาพัฒนาในประเทศเขาได้ในปัจจุบันนะเจ้ามองอีกมุมนึงก็เป็นการแลกเปลี่ยนวิทยาการกันนะคะผ่านในเรื่องของความรู้จากอีกฝากฝั่งนึงนะคะแล้วก็เราได้มีโอกาสได้ไปเรียนรู้ตรงนั้นแล้วก็นำความรู้ตรงนั้นเนี่ยค่ะกลับมาพัฒนาประเทศในช่วยในเรื่องของด้านเทคโนโลยีหรือว่าความเป็นสมัยใหม่นะคะที่เกิดขึ้นอย่างตัวนักเขียนท่านที่ได้มีโอกาสไปอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ได้อ่านตัวบทของท่านนั้นแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าได้รับอิทธิพลอะไรจากแนวคิดหรือมีความคล้ายหินอายอะไรบางอย่างเหมือนวรรณกรรมรัสเซียไหมหรือว่านักเขียนท่านนั้นเนี่ยยังคงความเป็นบริบทแบบทางของลาวไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเจ้าหมายถึงว่ากลิ่นอายของงานรัสเซียเข้ามามีอิทธิพลบวกกับงานเขียนของลาวแบบนี้หมดเจ้าค่ะอันนี้ก็จริงๆแล้วตัวเองก็บ่ได้ลงเลิกทางด้านยังบ่เคยอ่านวรรณกรรมของรัสเซียเลยเนาะอันนี้คือต้องบอกตามตรงเลยเจ้าแต่ว่ามีความรู้สึกว่าในบทเขียนของท่านบุญเสริญแสงมณีนี่ก็คือว่าในบทของเพิ่นนี่ส่วนหลายที่เฮาอ่านเวลาที่เพิ่นเขียนนี่เพิ่นก็จะเขียนเรื่องความทรงจำในสมัยที่ยังเป็นเด็กน้อยหรือแม้กระทั่งในช่วงประเทศลาวมีสงครามเขาก็คิดว่าในช่วงสงครามนี่นะคืออาจจะมีความเกี่ยวเนื่องกันหรือว่าอาจจะได้รับกินอายของความเป็นรัสเซียจะเอิ้นว่าจะในการเสียสละเพื่อชาติจังซี่นะเนาะเป็นสำคัญเนาะเห็นเรื่องส่วนรวมสำคัญก็เรื่องส่วนตัวแบบนี้นะเจ้าซึ่งงานเขียนของอาจารย์บุญเสริญนี่มันก็มีนะเจ้ามันก็มีเส้นเรื่องไฟดับอาณาเส้นเรื่องขออนุญาตเนาะท่านดินนี้เคยมีไฟแห่งสงครามนี่อันนี้เขาบอกว่ามันมีกลิ่นอายบ่แต่ว่าผ่านจากเรื่องเล่านี่นะมันได้เว้าถึงนายทหารคนหนึ่งเนาะที่ได้เดินทางมาที่ดอยหรือว่าภูคังซึ่งภูคังเนี่ยมันเป็นภูหนึ่งที่อยู่ในประเทศลาวทางภาคเหนือเนาะแล้วเพิ่นก็ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นช่วง20ปีที่ผ่านมาเนาะว่ามีสงครามในสมัยนั้นเฮ็ดให้กองทหารเนี่ยเสียชีวิตไปหลายเนาะทหารกองห้อยของเพิ่นเนี่ยมีคนตายไปหลายคนแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคนที่อยู่ในขบวนการนี้เพิ่นก็ยังมีความทรงจำและเพิ่นก็ยังได้เล่าให้แก่คนขับรถของเพิ่นฟังเนาะว่าแผ่นดินแห่งนี้น่ะมันเคยมีไฟสงครามเพิ่นได้เดินทางไปที่ยอดภูและก็ได้กำดินเอาไว้ในองค์มือของเพิ่นอย่างแน่นเลยถอนหายใจบาดยาวๆและก็
ในช่วงขณะนั้นน่ะมันก็มีฝนตกขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในตรงนั้นในสมัยก่อนนี่คือมันเป็นแผ่นดินแห่งสงครามในตรงนี้เพิ่นบอกว่าคือ20ปีที่ผ่านมานี่กองห้อยของเขานี่ได้มีกำลังน้อยแต่ว่าเพิ่นก็ยังได้รับคำสั่งจากขั้นเทิงเพื่อที่จะไปบุกโจมตีขั้นเทิงก็คือคำสั่งจากเบื้องบนเจ้าภาษาลาวเพิ่นจะเอิ้นขั้นเทิงรับคำสั่งจากขั้นเทิงเพื่อที่จะไปบุกโจมตีป้อมของศัตรูเนาะแต่ว่ากองห้อยของเพิ่นเนี่ยก็คือน้อยพอน้อยแล้วก็คือบ่สามารถที่จะต่อสู้กับกองกำลังของศัตรูได้ในที่สุดเขาก็เลยบาดเจ็บพอบาดเจ็บก็เลยถูกส่งตัวไปที่ไปปิ้นปัวอยู่ที่ค่ายทหารและหลังจากนั้นเขาก็เลยถูกส่งตัวไปปิ้นปัวอยู่ที่ห้องหมออีกเดือนนึงแต่ในขณะเดียวกันนั้นเจ้าเนาะก็ในสนามรบเนี่ยเขาก็ยังได้มีการยืนพระเจ้าเอิ้นว่ายังฝืนห่างกายเพื่อที่จะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับเอื้อยอายกับอายน้องทุกคนที่เป็นทหารเขาบอกว่าเขาจะอาสาไปจัดการกับพวกมันอันนี้เป็นคำว่าวอยู่ในตัวบทเนาะเจ้าซึ่งนักเขียนเพิ่นก็ได้ประพันธ์ออกมาว่าเขาจะอาสาไปจัดการกับพวกมันถึงยังใดเขาก็ได้เริ่มต้นแล้วขอให้เขาเป็นคนเฮ็ดต่อไปเพิ่นว่าแม้นว่าเขาบาดเจ็บก็ตามเขาจะบ่กลับคืนไปแนวหลังเด็ดขาดเพื่อนคิดว่าขอตายอยู่กลางสนามรบดีกว่าถึงว่ามีชีวิตอยู่ก็ขอตายอย่างสมเกียรติถือว่ามีชีวิตนี้อยู่แล้วก็ขอตายให้อย่างสมเกียรติซะเพื่อนมาแบบนั้นซึ่งมันเป็นบทที่กระเจ้าได้เว้าเรื่องเกี่ยวกันกับความฮักชาติฮักบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองถึงแม้นว่ากองกำลังของตนเองจะมีกำลังที่น้อยก็ตามฮู้ทั้งฮู้ว่าตนเองบ่สามารถที่จะต่อสู้ได้กับศัตรูแต่ว่าตนเองยอมตายเพื่อสนามรบมีตอนนึงเพิ่นได้ว่าว่าหมอและเฮาได้ห้ามเอาไว้เนาะแต่ว่าน้ำใจฮักชาติที่ดูดดื่มอันองอาจทหารของเขาหมายถึงว่าของสหายอำคาตัวละครชื่อว่าสหายอำคาเจ้าบ่มีใครที่จะสามารถต่อต้านหรือว่าต้านทานได้ใดเฮาเฮ็ดได้เพียงแต่เรียกชื่อของสหายอำคาเจ้าแล้วห้างของสหายอังคานั้นก็ได้ดับไปกับเสียงปืนดับไปกับควันปืนการจากไปของสหายอังคาในครั้งนั้นคล้ายกับว่าเป็นการเสียสละที่มีค่ามหาศาลมันเป็นการเดินทางตามลัทธิวีรชนปฏิวัติที่บ่ยอมจำนนอันนี้คือเพิ่นได้เขียนไว้เลยอยู่ในบทเป็นการจากไปตามลัทธิวีรชนปฏิวัติที่บ่ยอมจำนนเขายอมตายเพื่อแผ่นดินอันเป็นที่ฮักและหวงแหนมีไว้ให้มั่นคงสหายอำคาการเสียสละครั้งนี้ชาติและประชาชนจะจารึกบุญคุณท่านไว้ตลอดกาลดังนั้นแล้วก็คือว่าอันนี้คือเขาเห็นเป็นตัวบทจริงๆซึ่งบ่ว่าจะเป็นในการบรรยายหรือว่าการเขียนบทเรื่องของนักเขียนถ้าเว้าในเรื่องของสงครามเพื่อนก็จะเว้าถึงการเสียสละทั้งหมดเลยเสียสละตนเองเพื่อชาติเพื่อประชาชนถึงแม้นว่าตายก็บ่เสียใจเขาก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะมีกลิ่นอายของความเป็นรัสเซียอยู่บ่อันนี้คือเฮาบ่แน่ใจเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้ไปศึกษาในวรรณกรรมของรัสเซียค่ะเนาะเจ้าก็จะประมาณนั้นหมออาจารย์ก็ได้นำตัวบทนะคะมาอธิบายให้กับพวกเราได้เห็นถึงบริบทว่าทางฝั่งลาวเนี่ยคืออาจารย์ได้ออกตัวแล้วนะคะว่าไม่ได้ศึกษาในเรื่องตัวบทวรรณกรรมของรัสเซียนะคะแต่วิเคราะห์จากตัวบทวรรณกรรมของลาวนะคะทีนี้ค่ะในช่วงเวลาเดียวกันช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยแหละค่ะนักเขียนลาวและวรรณกรรมลาวที่ปรากฏในประเทศนะคะบริบทมันเป็นอย่างไรบ้างคะในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยค่ะคือส่วนหลายเนาะส่วนหลายนี่เนื่องจากว่าลาวนี่ก่อนหน้าที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือแม้กระทั่งหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในบริบทเนี่ยหมายถึงว่าความแตกต่างก็จะบ่แตกต่างกันหลายเนื่องจากว่านักเขียนส่วนหลายก็คือเป็นนักฮบปฏิวัติพอเป็นนักฮบปฏิวัติเขาก็จะเอาเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในบ้านฮบในสนามฮบเอามาถ่ายทอดเป็นผลงานวรรณกรรมเพื่อถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้ว่าบ้านเมืองกว่าจะมาสงบสุขได้มันต้องผ่านหลายๆบ้านฮบของผู้นำของนักเขียนที่ยังมีชีวิตอยู่หรือนักฮบปฏิวัติที่ยังมีชีวิตอยู่และยังเป็นนักเขียน
เพื่อที่จะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้แก่คนรุ่นใหม่ได้รับรู้รับทราบฉะนั้นแล้วก็คือว่าความแตกต่างจะบ่แตกต่างหลายนอกจากเจที่จะเว้าเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้กู้ชาติแล้วช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงที่เป็นยุคใหม่หรือว่าเป็นยุคปัจจุบันก็จะมีนักเขียนบางส่วนที่เขาจะเว้าเรื่องเกี่ยวกันกับการฮักและการห่วงแหนประเทศชาติแบบนี้เจ้าฮักในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีมารยาทจังสินะเจ้าหรือแม้กระทั่งฮักในเรื่องของท้องถิ่นของตนเองซึ่งอันนั้นมันก็จะเป็นบทที่เป็นแม้ว่าเมื่อประเทศชาติสงบสุขเมื่อประเทศชาติสิ้นสุดสงครามแล้วบ้านเมืองเขาก็สงบสุขดังนั้นแล้ววรรณกรรมหลายๆเรื่องก็เลยได้ถ่ายทอดออกมาโดยว่าเรื่องเกี่ยวกันกับต้นหน้าไปนี่ประเทศชาติเขาจะเป็นแนวใดความเจริญเข้ามาบ้านเมืองจะเป็นแนวใดความก้าวหน้าเข้ามาผู้คนเขาจะเป็นแนวใดวัฒนธรรมลาวจะเป็นแนวใดดังนั้นแล้วนักเขียนลาวในบางส่วนเพื่อนก็ได้ถ่ายทอดออกมาโดยให้คนลาวได้ฮักในห่วงแหมความเป็นวัฒนธรรมของตนเองขออนุญาตยกตัวอย่างยังเรื่องงานเขียนของอาอาณาท่านหุ่งอรุณแดนวิไลก็คือท่านโอทองคำอินซูเนาะชื่อของเพิ่นเพิ่นได้เขียนเรื่องเกี่ยวกันกับสิ้นใหม่ผืนเก่าๆสิ้นใหม่ผืนเก่าๆอันหู้จักสิ้นเนาะเจ้าผ้าถุงเจ้าสิ้นก็คือผ้าถุงอันนี้ก็เป็นเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลศิลปกรรมซีไลท์ปี2008ซึ่งเพิ่นได้เขียนเรื่องเกี่ยวกันกับการฮักและห่วงแหนความเป็นประเพณีความเป็นค่านิยมของลาวโดยผ่านการแต่งกายแม่หญิงลาวทุกคนก็จะนุ่งสิ้นเนาะเจ้าแต่เนื่องจากว่าคนในสมัยก่อนเนาะอันนี้คือเพิ่นถ่ายทอดในบทเรื่องพ่อแม่ของตัวละครนี่แม่ของตัวละครนี่เพิ่นบ่ฮู้ว่าสิ้นที่เพิ่นมีอยู่นี่มันมีคุณค่ามหาศาลแนวใดลวดลายที่ปานีตของคนลาวเพิ่นได้ปั้นแต่งขึ้นมาในสมัยก่อนนี่มันมีคุณค่าจังใดซึ่งแม่ของตัวละครนี่นะเพิ่นบ่ฮู้จักเพราะว่ามันเกิดเรื่องขึ้นในตัวเมืองชนบทตัวเมืองชนบทในสมัยก่อนเพิ่นจะมีรถเหมือนรถฮอนด้าเนาะเจ้าบรรทุกเอาเครื่องใหม่เอาสินค้าใหม่เอาหม้อเอาเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าไปในบ้านนอกชนบทแล้วเอาไปแลกเอากับเครื่องเก่าใครมีเครื่องเก่าเอามาแลกเครื่องใหม่เด้อนี่น่ะเนาะเจ้าเป็นพ่อค้าเข้าไปในหมู่บ้านแล้วเอาประกาศเป่าเตือนไปแล้วบังเอิญว่าน้องสายของตัวละครนี่ก็ได้ยินพ่อค้าบอกว่าไผนี้เครื่องเก่าเอามาแลกเครื่องใหม่เด้อก็เลยเล่นไปบอกแม่แม่ก็เลยบอกว่าอุ๊ยบ่มีเครื่องเก่าแต่ว่าแม่มีสิ้นผืนนึงที่พับเก็บไว้ในหีบตั้งแต่ตอนที่แม่แต่งดองใหม่ๆแล้วก็บ่ได้ใส่อีกเลยบ่ได้นุ่งอีกเลยสิ้นผืนนี้เป็นสิ้นที่แม่ของแม่ของแม่พุ่นน่ะเราจะจักหลายรุ่นคนแล้วแม่ของแม่ได้ตำไว้ตั้งแต่สมัยก่อนซึ่งมันเป็นมรดกตกทอดแม่เพิ่นได้นุ่งตั้งแต่ตอนแต่งดองเทื่อเดียวแล้วก็แล้วเลยแล้วก็พับอยู่ในหีบบ่เคยเอาออกมานุ่งจักเทื่อเลยเพิ่นก็เลยคิดว่ามันน่าจะบ่มีคุณค่าเนี่ยในที่สุดแม่ก็เลยได้เอาสิ้นเก่าของตนเองนี่มาแลกกับสิ้นใหม่ที่พ่อค้าเอาไปแลกอยู่ในหมู่บ้านตัวแม่เองนี่ก็ดีใจหลายเจ้าดีใจหลายที่ได้เครื่องใหม่ที่ได้สิ้นใหม่เพราะว่าจะได้นุ่งละสิ้นเก่าที่ตนเองพับไว้บ่มีโอกาสได้นุ่งจากเธอแต่พอได้สิ้นใหม่นี่เขาก็จะได้นุ่งตลอดเลยแล้วที่สำคัญจะได้อ้างลูกสาวที่ไปเฮียนอยู่ในเวียงจันทน์ได้ปรากฏว่าในอาทิตย์นั้นลูกสาวตนเองบ่ได้กลับบ้านเพราะว่าต้องออกไปเฮ็ดเวียกนอกพอดีลูกสาวนี่รู้สึกว่าถ้าชื่อบ่ผิดลูกสาวน่าจะเป็นนักแต้มเป็นนักแต้มฮูบเนาะก็เลยว่าได้ไปแต้มหูเพื่อที่จะไปขายไปออกงานอาทิตย์นั้นบ่ได้กลับบ้านก็เลยไปแต้มหูขายไปจัดงานพอแต้มหูขายได้เงินแล้วก็เลยเอาเงินที่ได้น่ะไปเลาะตลาดพอเลาะไปตลาดไปเห็นสิ้นผืนนั้นเจ้าไปเห็นสิ้นของแม่ตนเองลูกสาวบ่เคยเห็นสิ้นของแม่ตนเองเลยแม่ก็บ่เคยบอกว่าตนเองมีสิ้นผืนนั้นแต่ลูกสาวไปเลาะตลาดแล้วปรากฏว่าไปเห็นสิ้นผืนนั้นวางขายอยู่ตลาดเซาทึกใจหลายทึกใจขนาดเลยก็เลยว่าอู้จังไหนก็ต้องซื้อให้ได้เพื่อที่จะอนุรักษ์บ่อยากให้ลวดลายนี้มันตกไปอยู่ในมือของต่างชาติเพิ่นว่าเฮาเป็นคนลาวเฮาต้องอนุรักษ์ไว้ดังนั้นแล้วมันสิแพงหรือมันสิทึกหรือมันสิจังไหนก็ตามเฮาต้องซื้อไว้สิ้นผืนนั้นน่ะรู้สึกว่าผืนนึงจะประมาณ500บาทจากการแลกมานี่บ่แน่ใจว่าเพิ่นแลกด้วยงบประมาณที่เท่าใดเนาะเจ้า
แต่ว่าลูกสาวนี่ไปซื้อ500 บาทตอนนั้นถ้าจือบ่เพชรปี1998ค่าเงินก็ยังเป็นแบบเท่าใดนึงแต่ว่าลูกนี่ซื้อสิ้นมาผืนนึง500 บาทเป็นเงินบาทเลยค่ะตีค่าเป็นเงินบาทดีใจขนาดเลยผู้ขายก็ดีใจผู้ซื้อก็ดีใจห่อใส่เจียหนังสือพิมพ์ให้ลูกสาวเฝ้ากลับมาบ้านเพื่อที่จะเอาสิ้นห่อนั้นมาอ้างแม่เป็นของขวัญให้แม่ฮอดเงินมาปั๊บลูกสาวก็ดีใจว่าแม่ลูกมีเครื่องมาต้อนแม่ลูกมีเครื่องมาต้อนแม่ก็ดีใจแม่บอกว่าแม่ก็มีเครื่องมาต้อนลูกมีอ้างมีเครื่องที่จะมาอ้างลูกสาวแม่เลยบอกว่าให้ลูกเว้าก่อนลูกจกห่อสิ้นขึ้นมาห่อได้เจียหนังสือพิมพ์จกออกมาแล้วก็เปิดให้แม่เบิ่งแม่ลูกมีสิ้นเก่าผืนหนึ่งลูกหาเงินได้ด้วยตนเองแล้วลูกก็เอาไปซื้อแม่ฮู้บอกว่าสิ้นผืนนี้เป็นสิ้นที่มีลวดลายงามที่สุดปราณีตที่สุดเป็นฝีมือของคนลาวลูกบ่อยากให้มันไปตกเป็นของต่างชาติหรือต่างประเทศเพราะว่ามันเป็นประเพณีเนาะมันเป็นสิ่งที่สืบทอดดังนั้นแล้วก็คือว่าลูกจึงอยากเก็บไว้ลูกดีใจหลายลูกอยากมอบเป็นของขวัญให้แม่แม่เห็นสิ้นผืนนั้นแม่เสียใจขนาดเลยน้ำตาแม่ตกในเว้าอย่างบ่ออกเลยว่า2 อาทิตย์ที่ผ่านมานี้สิ้นผืนนี้ยังพับไว้อยู่ในหีบของแม่แต่ในมือนี้สิ้นผืนนั้นถูกขายออกไปแล้วคนที่ซื้อกลับกลายเป็นมาเป็นลูกของตนเองแม่เสียใจขนาดเลยแม่นี่บ่ฮู้คุณค่าของความเก่าของความเป็นวัฒนธรรมของคนลาวเฮาในสุดท้ายแม่ก็เลยได้กำกืนฝืนทนรับเอาสิ้นจากลูกและแม่ก็บ่ได้เอาสิ้นใหม่ให้ลูกเบิ่งเนาะเจ้าเพราะว่าเสียใจหลายดังนั้นแล้วมันก็เลยเป็นวรรณกรรมที่มันเกิดขึ้นในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนาะอันนี้คือเฮายกตัวอย่างเพียงบางส่วนว่าลาวครับเจ้าก็อยากพยายามหมายความว่านักเขียนพยายามที่จะถ่ายทอดให้เห็นว่าความเป็นลาวความเป็นวัฒนธรรมประเพณีเฮาบ่อยากให้มันถูกถ่ายทอดออกไปโดยต่างชาติโดยต่างดาวเจ้าทีนี้ค่ะเรากลับมาที่ตัวของผู้ร่วมรายการเราในวันนี้ก็คืออาจารย์สมภวรรณนะคะก็จัดเข้ากลุ่มเป็นพัฒถิ่นได้เช่นเดียวกันนะคะแต่มาเพื่อในเรื่องของด้านการศึกษาเนอะอาจารย์สาวสาวขออนุญาตนะอันนี้จะเล่านานหน่อยนึงเรื่องของตนเองเจ้าก็คือในของตนเองนี่ก็เป็นรูปแบบของเราพัฒถิ่นเนาะเจ้าแต่ว่ามาอยู่ในประเทศไทยเจ้าคือเนื่องจากว่าต้องกล่าวย้อนไปอีกเนาะก็คือตั้งแต่ปี2005ก็หน้าปี2005เนาะตนเองนี่คือจบสาขาภาษาลาวและวรรณคดีคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวหรือทุกท่านเคยได้ยินว่าดงโดกดงโดกเจ้าตอนนั้นก็คือตนเองก็เรียนคณะอักษรศาสตร์ซึ่งบ่ฮู้ว่าในอนาคตเฮาจะติดจังได๋เนาะตอนนั้นเฮาก็เรียนไปหลังจากเรียนไปแล้วก็จบพอจบมาแล้วก็เลยได้ไปสอนภาษาลาวอยู่ที่เวียงจันทน์สอนมาได้ประมาณ3เดือนก็มีจดหมายจากหัวหน้าภาคภาษาลาวนั่นแหละเจ้า อยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติว่าคือมหาวิทยาลัยมหาสารคามเขาเจ้ามีโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์คนลาวไปสอนที่ประเทศไทยเพื่อนก็มีลิสต์เดเพื่อนมีรายชื่อไปแล้วเพื่อนก็จะให้เขาไปสัมภาษณ์ถ้าน้องต้องการยากไปน้องต้องเข้าไปหาอาจารย์ในมื้อนี้เวลานี้เขาก็เข้าไปก็เข้าไปแล้วอาจารย์เพื่อนก็ไปสัมภาษณ์ในสัมภาษณ์เมื่อนั้นหันก็จะมีอาจารย์จากประเทศไทยไปแล้วก็อาจารย์เป็นหัวหน้าภาคเป็นหัวหน้าสาขาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเนาะเพิ่นก็จะสัมภาษณ์สัมภาษณ์โดยการที่อันที่1เนาะเบิ่งบุคลิกอันที่2ก็คือเบิ่งทัศนคติ3ก็คือสาขาที่เฮาจบมา4ก็คือในเรื่องของความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ที่5ก็คือสามารถเว้าภาษาลาวเวียงจันทน์ได้แล้วเพิ่นก็สัมภาษณ์ไปปรากฏว่าตนเองก็ถูกแจ็คพอตแจ็คพอตโดยที่แบบบ่ได้ตั้งใจซึ่งครอบครัวตอนนั้นบ่ได้สนับสนุนเลยเพราะว่าในปี48เจ้าปี2005ก็คือปี48เขายังบ่เคยได้ยินว่ามีไผไปสอนภาษาลาวจักเทื่อเลยในสังคมตอนนั้นครอบครัวบ่ให้ไปเจ้าพอบ่ให้ไปแล้วก็เลยต้องคุยกันชัดเจนเนาะโดยที่หัวหน้าภาคเนาะเพิ่นก็ให้ความรับผิดชอบรับประกันให้ก็เลยได้ไปพอมาในประเทศไทยเพิ่นก็บอกว่ากำหนด2 ปีเนาะเจ้าพอเฮามาใน2 ปีเฮามาในรูปแบบของ
มาทำมาหากินในขณะเดียวกันนั้นก็ถือโอกาสศึกษาต่อเลยเจ้าเพราะว่าตอนนั้นนั่นคือเพื่อนเปิดหลักสูตรภาษาลาวโดยเป็นประเทศเพื่อนบ้านก็จะมีลาวเขมรเวียดนามเมื่อก่อนเป็นประเทศเพื่อนบ้านเจ้าแต่ละสาขาจะต้องเอาเจ้าของภาษาไปสอนซึ่งประเทศลาวก็จะมีอาจารย์สมภาวันเองได้มาแล้วก็มาเฮ็ดเวียกได้2ปีพอมาได้2ปีแล้วก็มีอาจารย์คนลาวได้มาเพิ่นก็มาคือกันแต่ว่าเพิ่นมาเรียนต่อตัวเองก็เลยคิดว่าในเมื่อมาอยู่ในประเทศที่มีการศึกษาที่มีความเจริญเขาก็ต้องพัฒนาในเรื่องของการศึกษาก็เลยถือโอกาสเรียนต่อปริญญาโทสาขาภาษาลาวที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามตอนนั้นกระเจ้ามีหลักสูตรภาษาลาวปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเจ้าซึ่งปริญญาโทนี่ก็มีตนเองคนเดียวเรียนไปแล้วคนเดียวเลยพอจบปั๊บก็ปิดหลักสูตรไปเพราะว่าคนเลือกเรียนน้อยเพราะตนเองมาเฮ็ดเวียกก็มาสอนภาษาลาวมาสอนภาษาลาวโดยกงเลยนิสิตนักศึกษาของพวกเขานี่ก็จะมีหลายรุ่นนะเจ้าตั้งแต่ปีที่8จนมาฮอดปัจจุบันก็หลายรุ่นเลยแต่ปัจจุบันนี้เป็นหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนภาษาลาวก็มาได้ใช้ชีวิตอยู่ตั้งแต่ปีที่8จนมาฮอดปัจจุบันมาใช้ชีวิตอยู่และที่สำคัญก็คือก็ยังมีการติดต่อพัวพันกับประเทศลาวอยู่เจ้าโดยเฉพาะก็คือสถาบันที่เฮามาก็จะประมาณนั้นค่ะเจ้านะคะวันนี้นะคะทางรายการหลบมุมอ่านเองต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตานะคะมาร่วมพูดคุยให้ทั้งในเรื่องคำจำกัดความของลาวพัฒถิ่นนะคะช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะการเคลื่อนย้ายของผู้คนลาวในช่วงเวลาดังกล่าวว่ามีรูปแบบใดบ้างนักเขียนหรือว่าชาวลาวที่ไปอยู่ที่รัสเซียนะคะมีการทำงานเขียนวรรณกรรมอย่างไรร่วมกับประสบการณ์ถ่ายทอดเรื่องราวแล้วก็กลิ่นอายอะไรที่มันคล้ายคลึงกันนะคะอาจารย์ออกตัวแล้วว่าไม่ได้ศึกษาในเรื่องของวรรณกรรมรัสเซียแต่สันนิษฐานนะคะว่าสิ่งที่มีกลิ่นอายส่งต่อถึงกันระหว่างวรรณกรรมลาวกับรัสเซียนั่นก็คือในเรื่องของการเสียสละเพื่อชาติแล้วก็เพื่อประชาชนแล้วทีนี้อาจารย์ยังได้เล่าถึงในเรื่องของวรรณกรรมลาวนะคะในประเทศของตัวเองให้กับพวกเราได้ฟังด้วยซึ่งช่วงเวลานะคะที่อาจารย์หยิบมาเล่าให้ฟังนั่นก็คือเป็นช่วงเวลาของช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยชีวิตของอาจารย์นะคะที่ได้เดินทางพลัดถิ่นมาอยู่ที่ประเทศไทยนะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็ได้สาระความรู้แล้วก็ยังได้ทั้งความประทับใจได้ทั้งเรื่องของประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวของอาจารย์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเจ้าขอขอบใจหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กันมาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice